อนการทำแพนเค้กมะม่วงของนานาง่ายมากค่ะเริ่มจากขั้นตอนการทำแพนเค้กก่อนเจ้าแพนเค้กมะม่วงของนานาเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าผสมผสานความเป็นไทยกับความเป็นฝรั่งลงไปนะคะเพราะว่าแพนเค้กของนานาเนี่ยมีส่วนผสมของกะทิด้วยตัวเนื้อแพนเค้กของเราเนี่ยนะคะปกติแพนเค้กทั่วไปเขาใส่นมกันใช่ไหมแต่วันนี้จะแนะนำค่ะอยากให้คุณลองเอากะทิมาใส่ลงไปในเนื้อแพนเค้กอยากจะบอกคุณว่าได้ความรู้สึกเหมือนนมเลยแต่หอมกลิ่นกะทิมากๆวันนี้เลือกใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยล่ะสำหรับคนที่ไม่รับประทานนมวัวการใช้กะทิแทนอร่อยเหมือนกันจากนั้นนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองค่ะลงไปเจ้าน้ำมันเนี่ยมีความจำเป็นนะทำให้แพนเค้กของเราชุ่มฉ่ำวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะปัจจุบันแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กมีให้เลือกหลากหลายเลยวันนี้นานาเลือกใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิค่ะซื้อง่ายเป็นกล่องแบบนี้เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมีถุงแบบนี้เลยใช้งานง่ายค่ะผสมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเอาส่วนผสมทั้งหมดคนในอ่างผสมค่ะเนื้อแพนเค้กที่ได้ข้นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในขวดบีบนะคะเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแล้วนานาจะตั้งกระทะเรามาจี่แพนเค้กกันค่ะนานาใช้น้ำมันถั่วเหลืองขวดเดิมค่ะตรามรกตใส่ลงไปในชามแบบนี้นี่นะคะเอาไว้สำหรับทำให้พื้นผิวของภาชนะเราเนี่ยนะคะลื่นตั้งกระทะจากนั้นใช้แปรงค่ะแปรงน้ำมันบางๆลงไปรอบแรกๆอาจจะคุมไฟยากนิดนึงแพนเค้กอาจจะชิ้นไม่ค่อยสวยแต่ไม่เป็นไรนะฝึกไปเรื่อยๆพยายามบีบให้ชิ้นเท่าๆกันค่ะวิธีการสังเกตว่าแพนเค้กของเราได้ที่แล้วนะคะให้ดูฟองอากาศค่ะถ้าฟองอากาศเนี่ยพองขึ้นมาถึงข้างบนเมื่อไหร่ก็พลิกด้านได้เลยอย่าเพิ่งใจร้อนพลิกไปพลิกมาจะทำให้ทรงแพนเค้กของเราไม่สวยแพนเค้กของนานาวันนี้ไม่ได้เสิร์ฟแบบเป็นแพนเค้กธรรมดานะวันนี้นานาจะเอามาใส่ถ้วยค่ะเป็นแพนเค้กอินอะคัพซึ่งรับรองเลยแหละว่ารสชาติแพนเค้กของเราเนี่ยนะตักเข้าไปกินแล้วรู้สึกถึงความเป็นขนมไทยเลยเนี่ยแป้งง่ายมากเลยคุณแล้วดูสีแล้วสวยด้วยสีค่อนข้างสวยเลยค่ะแพนเค้กหยิบแพนเค้กขึ้นมานะคะแบบนี้เราจะเอาแพนเค้กของเราขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำวิปครีมตีฟูๆหอมๆแล้วก็กินคู่กับมะม่วงสดกันเคล็ดลับเวลาทำเมนูขนมที่มีผลไม้สดค่ะหลายๆครั้งคุณทำทานเองอ่ะทำเลยกินเลยไม่มีทางเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำขายแล้วคุณต้องทำไว้ล่วงหน้ามันมักจะเจอปัญหาเจ้าผลไม้ของเราเนี่ยเปลี่ยนสีที่สำคัญบางครั้งเวลาเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วมันเหี่ยวบ้างมันดำบ้างมันไม่น่ารับประทานบ้างวันนี้นานามีเคล็ดลับค่ะลองใช้วิธีเดียวกับของนานาคือเอาวุ้นเนี่ยนะคะแต้มบนผลไม้สดหลังจากวุ้นเซตตัวแล้วเนี่ยนะคะวุ้นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ผลไม้ดูสดที่สำคัญผลไม้ของคุณจะสีสวยน่ารับประทานไปหลายวันเลยล่ะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียววุ้นตัวนี้ใช้น้ำเปล่าจากนั้นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะวิธีการทำวุ้นเนี่ยทำง่ายคุณยังไม่ต้องตั้งไฟคุณใส่ส่วนผสมลงไปคนให้เข้ากันก่อนหลังจากคนส่วนผสมวุ้นจนละลายในน้ำดีแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้คุณค่อยตั้งไฟตั้งไฟจนกระทั่งวุ้นเดือดคือเดือดขึ้นมาตรงกลางนะคะทิ้งเอาไว้ให้วุ้นเริ่มอุ่นก่อนนะเราถึงค่อยเอาไปแต้มบนผลไม้สดของเราไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นร้อนๆเนี่ยจะทำให้ผลไม้ของเราเหี่ยวแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะคะผงวุ้นตรานางเงือกเนี่ยทำจากสาหร่ายทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมุสลิมทานได้คนเป็นมังสวิรัติก็ทานได้นะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็เอาเจ้าวุ้นของเราอะค่ะใส่อ่างผสมแล้วก็อาจจะคุณอาจจะหล่อน้ำร้อนไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้วุ้นของคุณแข็งตัวเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะนานาจะมาตีวิปครีมใส่กะทิกันวิปปิ้งครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่อยากเอามาแชร์กับทุกคนเลยเพราะว่าอร่อยแล้วก็หอมกะทิมากๆเริ่มจากการนำวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปยี่ห้อที่คุณชอบจากนั้นด้วยความที่มันมีกะทินานาใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเกลือไทยนะจากนั้น
ใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะใส่ลงไปและนี่เลยค่ะตัวช่วยอีกหนึ่งตัวของนานากะทิมีความหอมมีความเค็มจากเกลือแล้วต้องมีรสชาติหวานหวานความหวานวันนี้เป็นความหวานที่มาพร้อมกับความหอมค่ะเพราะนานาเลือกใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติตีวิปครีมของเราเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราจะเอาวิปครีมของเราใส่ถุงบีบแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งกับแพนเค้กของเรากันค่ะเวลาทำเมนูขนมอ่ะไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำขายหลายๆครั้งคนในบ้านก็อยากรู้สึกว่าอุ๊ยใส่ผลไม้เยอะจังบางครั้งใส่เยอะแล้วจริงๆแต่มันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเทคนิควันนี้เนี่ยนะคุณเอาผลไม้วางไว้ข้างๆทีมเสิร์ฟของคุณมันจะทำให้ดูเหมือนคุณใส่ผลไม้เยอะมากทั้งที่ความจริงแล้วคุณก็ใส่เท่าเดิมมาแหละแพนเค้กมะม่วงของนานาก็ใส่มะม่วงสุกค่ะเลือกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกๆเลยหอมมากๆตรงนี้เรียงใส่ลงไปอย่างนี้เราได้มะม่วงแบบนี้แล้วอย่างที่นานาบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณทำทานเองอะทำทานเลยไม่เป็นไรแต่หลายครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องการแช่เย็นจัดๆอ่ะผลไม้ของคุณอ่ะมันจะเหี่ยวไปวันนี้วุ้นของเราที่ต้มเมื่อสักครู่ตรงเนี้ยอุณหภูมิห้องแล้วอุ่นแล้วนะคะหยิบตัวแพนเค้กของเราขึ้นมาแปะหน้าด้วยวุ้นอย่างนี้เจ้าวุ้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค่ะทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยดูสดนานแบบนี้นะคะเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะด้วยสะระแหน่หนึ่งช่อแบบนี้ปัจจุบันเขาก็นิยมใส่เป็นทามสดหรือโรสแมรี่สดก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่บ้านคุณมีเลยนานาเสิร์ฟคู่กับช้อน1คันแช่เย็นจัดๆแพนเค้กมะม่วงของเราก็อร่อยเป็นขนมไทยในเวอร์ชั่นที่หน้าตาฝรั่งแล้วข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผลไม้ไทยๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับแพนเค้กของเราวันนี้เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยผมอยากเป็นเชฟผมอยากเปิดร้านอาหารอยากมีร้านเบเกอรี่ค่ะพวกเราเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสอนโดยอาจารย์มากความรู้เข้าใจง่ายได้ลงมือปฏิบัติจริงจบแล้วรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมก้าวสู่การมีอาชีพที่มั่นคงเรียนสนุกเข้าใจง่ายมากครับได้ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำที่นี่มีครบทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.และหลักสูตรระยะสั้นผมมั่นใจว่าที่นี่จะทำให้ฝันในการเป็นเชฟมืออาชีพของผมเป็นจริงได้แน่นอนครับข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆจบม.3 แล้วกำลังมองหาโรงเรียนสอนทำอาหารที่สามารถต่อยอดให้ลูกของคุณเป็นเชฟมืออาชีพได้ในอนาคตแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอติดต่อขอรับส่วนลดค่าเรียนมากถึง 50% ได้ทั้งหลักสูตรปวช.ปวส.ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23 เมษายนนี้เท่านั้น